สั่งต้นไม้มาอีกแล้วครับแพ็คมาแน่นหนามากครับและต้นที่ผมสั่งมาก็คือบอนหูช้างด่างเหลืองนั่นเองครับได้มาประมาณ 20,000 นิดๆครับตรวจเช็คเบื้องต้นต้นไม้สภาพปลอดภัยดีครับใบไม่มีปัญหาอะไรต่อไปผมจะถอดกระถางเพื่อเช็ครากแล้วก็วัสดุปลูกที่เขาใช้ครับถอดกระถางออกมาแล้วพบว่ารากเดินดีมากๆเลยนะครับแต่วัสดุปลูกผมว่าอุ้มน้ำมากไปนิดนึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปสู่ที่บ้านครับใบเหลืองล่างสุดเด็ดทิ้งเลยครับจากนั้นนำไปแช่น้ำผสมยาและปุ๋ยเซตนี้ครับไฟซาน20ช่วยป้องกันแบคทีเรียครับชาวรูทเพื่อบำรุงและกระตุ้นการแตกรากครับซันโทนิกช่วยลดอาการช็อกของไม้หลังเปลี่ยนดินครับไรโซเล็กฆ่าเชื้อราในดินครับแบ่งสายบัวรดน้ำเอาไว้รดหลังปลูกเสร็จด้วยนะครับนำน้องลงไปแช่ได้เลยครับแช่เอาไว้ประมาณ15นาทีนะครับสูตรดินที่ใช้ตามนี้เลยครับอโลคาเซียผมจะเน้นโปร่งระบายน้ำได้ดีสุดๆเลยครับพร้อมแล้วมาปลูกกันเลยครับรองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่ครับตามด้วยดินปลูกเล็กน้อยครับโรยผงสตาร์เกิลจีเพื่อป้องกันเพลี้ยแป้งและไขแมลงในดินครับจากนั้นนำน้องที่เราแช่เอาไว้มาลงกระถางได้เลยครับอย่าลืมเคาะกระถางเพื่อให้ดินแทรกเข้าไปในรากทั่วถึงด้วยนะครับโรยสตาร์เกิลจีอีกครั้งครับจากนั้นเอาน้ำปุ๋ยยาที่เราแบ่งเอาไว้ในตอนแรกมาลดได้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายผสมปุ๋ยและยาลงในน้ำที่เราจะฉีดพ่นครับนำไปพ่นให้ทั่วต้นเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแอบอวดพี่บอยกระดาษนิดนึงครับ